คนจะมีสักกี่คนในโลกใบนี้ที่รู้ว่าเอาเข้าจริงแล้วเราเกิดมาจากอะไรเกิดมาทำไมหลังจากเกิดมาแล้วมีอะไรบ้างที่คนอย่างเราจะเรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เกิดมาเป็นคนไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาก็คงไม่คุ้มที่จะเกิดมาเป็นคนชีวิตเราต้องศึกษาต้องแสวงหาครับเฮ้ยอย่ามาถ่ายทำชีวิตผมเลยเนี่ยคนนี้ของสังคมไม่ครับอันนี้เขาทำแฮตทริกครับ3 วันแล้วไปทำวัดเช้าแฮตทริกว่าขนาดตู้เหี้ยกับบัวแล้วพูดยังอายสุด3 วันแล้วครับไปขึ้นทำวัดโอ้ยหมดเลยชีวิตผมนอนกลางวันยิ่งจุกจิบร้อยทำวัดเช้าร้อยสาราร้อยทำงานทำวัดเช้าไม่กินขนมโอ้ว่ะมืดเลยวันที่3เฮ้ยว่าไงเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่คะพี่ทำอะไรมาใส่บาตรเนี่ยครับอ๋อไม่รู้อ่ะอธิษฐานโอเคนี่เขาอธิษฐานคืออะไรให้ผมทำดีครับอธิษฐานก็คือการขอพรเออใช่การขอพรไม่ใช่แล้วเนี่ยผิดละอธิษฐานไม่ใช่การขอตั้งใจจะทำตั้งจิตที่จะทำดีจริงจังวัดตั้งจิตเลยใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยต้องใช้ต้องปลูกไว้ทำวัดทุกวันจะเอาความจริงมาเปิดเผยอะไรกันแถบนี้เนี่ยพวกเราในตอนนี้เรียกง่ายๆครับเด็กวัดเด็กนักเรียนในเครือข่ายของชาวโศกเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่เน้นการถือศีลปฏิบัติธรรมเน้นคุณธรรมมาเป็นอันดับแรกครับตีสี่เหรอคะเป็นอะไรที่ยากมากค่ะที่ต้องตื่นนอนตอนตีสี่ง่วงค่ะขี้เกียจค่ะแต่มันก็มีอะไรดีๆหลายอย่างที่เราได้เก็บเกี่ยวได้เก็บเอาความรู้ซึ่งจะมีเด็กสักกี่คนที่มีโอกาสได้ทำเหมือนอย่างพวกเราดูท่าน่าจะไม่ตื่นแล้วยังขดอยู่เลยน้องวัดครับน้องวัดยืนไปตื่นน้องวัดลูกท่ามกลางผู้ใหญ่มาซื้อล้วนครับไม่ได้ซื้อล้วนหรอกเขาผู้ใหญ่มาทีหลังก็ได้ไม่ต้องเดินไปข้างหน้าไงมันจะลำบากโอ้แถวข้างหลังอ่ะผมนั่งอ่ะบอกโอ้อาครับข้างหน้าคนยังว่างครับนั่งข้างหน้าครับนั่งหลังให้ก่อนไม่ไหวโอ้ขอบคุณนะหนูขอบใจแย่เลยนะผู้ใหญ่เขาชอบตัวหน้าไงชอบฟังหน้าฟังหน้ากับฟังข้างหลังก็มีค่าเท่ากันหัวแทบโค้งตัวมันก็หลับเหมือนกันเลยมันยากและมันลึกซึ้งมากครับเพื่อที่ภูมิของเด็กอย่างผมจะเข้าใจขอถามหน่อยครับไม่ทราบว่าหลับไปกี่ยกครับไม่หลับนะครับตอนเช้าไม่หลับครับสลบเลยไม่รู้ทำได้ไงเมื่อเช้าไม่หลับเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะคะที่เห็นทรงผมสั้นสีเสื้อออกไปทางสีน้ำเงินดูไร้สีสันไร้ชีวิตชีวาอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วพวกเราในตอนนี้ซ่อมเป็นอะไรที่แต่ก็โอเคค่ะแม้จะไม่ได้ทำอะไรตามใจที่พวกเราชอบอะไรที่พวกเราชอบผู้ใหญ่ก็มักจะไม่ให้เราทำกันหรอกค่ะเพราะสิ่งที่พวกเราชอบกันบางอย่างมันก็ไร้สาระอย่างว่าแหละค่ะเด็กก่อนที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้เข้ามาอยู่ในสังคมของชาวโศกก็สบายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ชีวิตเราก็คงจะไม่ได้หยุดอยู่อย
อยู่แค่นั้นตลอดไปถ้าแค่คอยจะให้คนนั้นคนนี้คอยช่วยดูแลเราเราก็คงจะโง่เป็นง่อยไม่มีอะไรดีแน่ๆพ่อแม่ที่คอยดูแลเราคอยหาเงินมาให้ใช้หรืออะไรสัพเพเหระจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราไปจนตายมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่ท่านอยากให้เราเป็นก็คงจะเป็นคนที่ดีของสังคมไม่คดโกงไม่โกงชาติไม่เอาเปรียบชาวบ้านเราเหรอคะต้องขอบอกว่าก่อนที่จะมีพวกเราที่เป็นเด็กนักเรียนสัมมาสิกขานั้นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากพุทธศาสนาค่ะพุทธศาสนาล้อมรวมกลุ่มคนที่มีแนวทางความเชื่อความศรัทธาในแนวทางเดียวกันมาอยู่ด้วยกันจนเกิดเป็นชุมชนจากนั้นก็เริ่มมีเด็กๆที่เป็นเด็กนักเรียนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะพุทธศาสนาวิชาพุทธศาสนาที่เราเรียนน่ะเหรอคะพวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาตามที่ผู้ใหญ่ได้นำพาให้เราเข้าใจไปถึงจิตวิญญาณที่เราต้องปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาจริงๆอย่างน้อยก็ถือศีล5และอบายมุขIQ ผลการเรียนของพวกเราก็ไม่ได้เรื่องนักหรอกค่ะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายเพราะทางโรงเรียนจะเน้นหนักไปทาง EQ ซะมากกว่าให้พวกเราได้เรียนรู้ในการปรับจิตปรับใจเมื่อเจอกับอะไรที่เราไม่ชอบแต่เราก็สามารถที่จะอยู่กับสิ่งนั้นได้โดยไม่ทุกข์อกหนักใจอะไรหรือจะเป็นจะตายก็คือเดี๋ยวปฐมนิเทศ 9:00 นใช่เขายังไม่แบ่งกลุ่มเนี่ยอาอยากจะคุยว่าไหนๆอ่ะเราก็ต้องทำแล้วใช่ไหมในเมื่อเราต้องทำแล้วเนี่ยน่าจะทำให้ดีที่สุดใช่ไหมเพราะว่าเราเคยทำได้ พอแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำให้ได้อีกใช่ไหมลูกเขาจะมีคะแนนตรงต่อเวลานะแล้วก็ต้องทำตัวให้น่ารักในกลุ่มด้วยนะเพราะคะแนนจากคนในกลุ่มเนี่ยจะเป็นของเรามีคะแนนพิศวาสด้วยใช่ถูกต้องหนูเป็นเด็กนะผู้ใหญ่เขาจะชื่นชมโหหนูสมัครด้วยเหรอลูกอย่างนั้นอย่างนี้บันก็ทำหน้าให้มันดีๆทำหน้าเศร้าๆหน่อยฮะเอาได้ตรงไหนคะแนนพิเศษป่ะถึงการเข้าร่วมในหลักสูตรวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมในครั้งนี้พวกเราก็ไม่ได้เต็มร้อยกับมันนะหรอกค่ะแต่เพียงแค่เราเปิดใจรับมันมองอะไรในแง่ดีเข้าไว้มันก็ไม่ถึงกับขาดใจตายหรอกมีก็มีคนที่ไม่อยากมาเข้าร่วมงานอะไรบ้างครับก็แต่ทุกคนก็ยังฝืนทำกิจกรรมตามได้ครับก็ชื่นชมเพื่อนครับที่ยังมีใจสู้ในการมาเข้าค่ายนะครับปกติไม่เคยอย่างนี้เลยเข้าหาพงหาพระไม่เคยเข้าครับก็ถือว่างานนี้ถือว่าทำได้ดีมากดีตั้งแต่ที่คิดที่จะเข้าฝืนตัวเองทั้งที่ไม่อยากเข้าแล้วก็ฝืนตัวเองมาเข้าไงหัวผมก็นับถือแล้วครับเพราะว่าเด็กก็ติดนู่นติดนี่ไปอาจจะเรื่องกีฬาเรื่องอะไรต่างๆอยู่คนละที่คนละมุมเลยแต่ว่ามางานนี้ถือว่ารวมกลุ่มได้ก็สุดยอดแล้วครับไปดูกลุ่มกินข้าวดูกลุ่มว่าเขาจะให้เราอยู่กลุ่มไหนตื่นเต้นโต๊ะเนาะการเป็นการไปรับประทานตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นเป็นงานดูกลุ่มแรกครับตัวดูกลุ่มให้ไปดูรายชื่อดูรายชื่อไปกินข้าวก่อนครับทุกคนไปดูครับอยากดูก่อนตื่นเต้นใช่ไหมกินข้าวครับผมตื่นเต้นกับการกินข้าวมากกว่าเลยครับคุณคิดว่างานนี้คุณจะอยู่ถึง7 วันหรือไม่ครับอยู่ถึงได้ว่าเข้าไม่ครบหรอก
ทำเป็นคนนี้ผมเดาได้เลยทำวัดเช้าใช่ไหมครับท่าแซงเฮ้ยอาจจะทำได้นะยังไงโอ้ยกินก่อนนะของอิ่มผมค่อยไปดูเขาจะมีสมาธิในการดูครับลุงดีใจด้วยนะลุงดีกับจิ๋วมากยังไม่ได้พิจารณาอาหารเลยเรานักปฏิบัติธรรมนะลูกวางของแล้วก็ไปดูของก่อนก็จะมีหลายการเมื่อยังไม่เอาเข้าเนี่ยเนี่ยปฏิญาณตนแล้วพี่ที่รักขาใครบอกว่าผมปฏิญาณไม่ได้ปฏิญาณเลยปฏิญาณสิ่งหนึ่งผมไม่ได้พูดแต่ก่อนคนที่ถึง8ก็ยังไม่ไปดูอ่ะเร็วๆลูกเอาไปวางไปดูว่าจะเราสมัครด้วยป่าวสมัครจะรู้ว่าจุดตรงนี้กับป้าป้าจนศาสนาพุทธที่คนไทยนับถือกันจะมีสักกี่คนที่ปฏิบัติตามจริงๆเรียนรู้และอยู่กับศีลในข้อวัดปฏิบัติในทุกๆวันในทุกๆเวลาธรรมจิขามันก็สอนให้เยอะเลยครับทั้งเรื่องการงานเรื่องศีลอะไรอย่างนี้ครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องศีลของเรามากกว่าเพราะว่าเราศีลมันก็มีหลายระดับครับระดับของพี่นี่ก็มันก็ไม่ถึงกับเข่งครับเพราะว่าพี่ยังพี่ก็ยังกินจุบจิบอะไรครับแต่ว่าเรื่องสุราและการเล่นอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่มีนะครับทำก็พร้อมให้ดีขึ้นบ้างครับแล้วก็เรื่องอารมณ์ร้อนเงี้ยครับก็มาอยู่ในวัดก็ได้ถือศีลข้อหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยที่มาต้องไม่มีภาษาอะไรมากครับทำให้อารมณ์เราเย็นขึ้นได้ง่ายขึ้นครับก็สิ่งแรกที่ผู้ใหญ่เน้นก็คือเรื่องศีลครับการปฏิบัติตนถือศีลครับถือศีลให้เข่งครับแบบให้เรามีสติตลอดครับว่าการทำอะไรแต่ละอย่างให้เราดูว่าศีลข้อนี้เราจะผิดไหมเราจะพลาดไหมก็ให้เราตรวจเช็คสภาวะของเราตลอดครับถ้าเราตั้งใจในการถือศีลหรือเรามีสติว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันจะผิดหรือเปล่าถ้าเรามีสติเรื่องนี้ดีเราก็จะผิดศีลน้อยลงหรือไม่แน่เราอาจจะไม่ผิดเลยในหลักสูตรวิชาลัยบรรดาบัณฑิตมนิยมที่พวกเราได้เข้าร่วมได้ศึกษาได้เรียนรู้น่าจะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้ความรู้ให้เราเข้าใจในหลักพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้นยิ่งลึกเข้าไปอีกค่ะก็คือเป้าหมายที่จะทำเนี่ยทำเพื่ออะไรก็คงทำเพื่อทำให้ญาติธรรมของเราเนี่ยนะได้มีโอกาสมารวมกลุ่มกันศึกษาธรรมะมากขึ้นฟังธรรมมากขึ้น ปฏิบัติธรรมร่วมกันมากขึ้นนะคือรวมกันแล้วก็คือทำให้ญาติธรรมของเราเนี่ยมีความเจริญในธรรมมากขึ้นมีโอกาสในการศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งชัดเจนมากขึ้นก็คือการพัฒนาคนเรื่องจิตวิญญาณนั่นเองนั่นแหละตัวหนูถามว่าการวัดผลประเมินผลเนาะก็วัดจากวิถีชีวิตนะจริงๆพวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมก็ทำอย่างนี้มาแล้วอ่ะการกินอยู่หลับนอนการใช้ชีวิตการทำงานนี่แหละก็ประเมินจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็แถมด้วยการประเมินจากการฟังธรรมแล้วมีการบันทึกมามีการสนทนาธรรมกับท่านสมณะมีการพบกลุ่มก็เป็นการเรียกว่าวัดผลประเมินผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงการออกข้อสอบนะออกข้อสอบก็คือสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราอ่านไปจากหนังสือธรรมะที่เป็นพุทธเนี่ยเราฟังมาหรือสิ่งที่เราปฏิบัติมีสภาวะธรรมเนี่ยเราก็จะมีคำถามเราก็ตอบคำถามนั้นถ้าเราตอบถูกก็ประเมินว่าเออเราเนี่ยเข้าใจนะชัดอย่างนี้
ก็ได้มาสมัครในวุฒิช้างครับดูจากมุมนี้ก็รู้แล้วครับว่าได้ชัวร์ครับแหมได้ตกเลยดีครับของกินเพียบเลยพี่ตังครับโจ๊กครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับเราจะมาดูว่าพวกนี้มันจะสามารถได้เสื้อหรือได้เกียรติครับอ่านมากไม่ได้มันไม่เข้าหัวนะมันไม่จำวัดตัวไม่ต้องทำมันทำว่าคนเต็มศาลาเลยไปเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่มีที่นั่งหรอกพี่รู้ก่อนไม่เป็นไรเราชินแล้วเราชินวันนี้ยังกินยังนอนอยู่เหรอมีแต่กันนอนดูจากเมื่อเช้าก็รู้ว่ากำลังนอนเลยเฮ้ยมันไม่ใช่สองทุ่มครับจึงได้รู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีรู้จักสังขารดีหรือมีปาจุดต่ำหนังสือธรรมที่เป็นพุทธหลายๆท่านคงอ่านจบไปบ้างแล้วแต่พวกเรายังค่ะมันยากมากที่จะเข้าใจยิ่งถ้าเอาสภาวะเข้าเช็คด้วยจบเลยล่ะค่ะสอบผ่านไม่ผ่านได้ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้พยายามแล้วพี่มาเข้าวบบเนี่ยพี่อ่านหนังสือธรรมะที่เป็นพุทธรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าถามว่ารู้เรื่องไหมก็รู้เรื่องครับก็หัดเพิ่งมาหัดอ่านวันนี้ครับเพราะว่าพี่ได้ไปเข้ากลุ่มวอครับก็ท่านสมณะได้ถามครับว่าพี่ได้อ่านหนังสือหรือเปล่าตอนแรกไม่คิดที่จะอ่านครับไม่คิดที่จะจับมันด้วยพี่ก็เลยต้องอ่านครับเพราะว่ามันจะได้เป็นความรู้แล้วพี่เห็นผู้ใหญ่เขาอ่านกันแบบจริงจังบางคนอ่านจบ 2-3 รอบแล้วเนี่ยรู้สึกไงกับที่เราเพิ่งมาอ่านเองเนี่ยก็ที่รู้สึกครับก็คือแบบอย่างน้อยครับคนเรามันก็น่าจะมีสักครั้งครับที่อ่านหนังสือแบบนี้ครับดีกว่าไม่มีโอกาสให้อ่านแต่เราไม่ได้แบบซีเรียสกับมันครับสบายๆครับจำได้ก็จำอันไหนจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องปรับความเข้าใจกับมันหน่อยเพราะว่ามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะวิชาพุทธศาสนาทำไมถึงบอกว่ายากน่ะล่ะคะถ้าเรียนรู้แค่ท่องจำมันก็ไม่ยากหรอกค่ะแต่ถ้าปฏิบัติตามนี่สิยากค่ะเอาง่ายๆแค่เรื่องกินถ้าเรากินติดรสอาหารจัดๆแล้วลองไปกินรสอาหารจืดๆดูสิคะกินไปสักปี2ปีเดือน2เดือนถ้าเราเอาชนะใจตัวเองได้ก็สุดยอดเลยล่ะค่ะทุกวันนี้พวกเราต้องตื่นแต่เช้าทุกวันขี้เกียจค่ะง่วงแต่เราก็ต้องฝึกต้องฝืนใจตัวเองต้องชนะใจตัวเองให้ได้สู้กับความง่วงความขี้เกียจเขาถึงบอกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือชนะใจตัวเองต้องมาปกติก็ฟังธรรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับอยู่ที่วัดแต่พอมางานนี้มันก็มีให้ฟังธรรมเนี่ยตอนทำวัดเช้าอะไรแล้วก็ตอนเย็นนี้ครับเพื่อสังส่วนมากจะเป็นตอนทำวัดเช้าครับที่ยากครับเพราะว่าอากาศที่พระราชมันก็เย็นสบายดีครับทำให้เวลาตื่นขึ้นมามันก็ไม่ค่อยอยากตื่นครับอย่างเงี้ยครับทำให้แบบก็ค่อนข้างฝืนตัวเองไปอย่างมากครับก็ถ้าจะฟังก็ส่วนมากจะเปิดวิทยุฟังเอาครับไม่ค่อยได้มาขึ้นศาลาทำวัดเช้าเท่าไหร่ครับครับก็ก่อนจะมาค่ายนี้นะครับผมก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเข้าค่ายนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นค่ายผู้ใหญ่ครับเป็นค่ายที่แบบ
เรามีภูมิธรรมเรายังไม่สูงถึงขั้นที่แบบมาทำพวกนี้ได้ครับแต่ก็มันก็ต้องเป็นการฝึกผมก็ได้ลองเข้าค่ายนี้ดูพอเริ่มลองมาเข้าค่ายดูเริ่มได้ฝึกก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ยากนะครับที่เราจะฝึกพวกนี้ครับแต่ก่อนผมทำยากครับแต่พอได้มาเข้าค่ายนี้ผมรู้สึกว่าผมทำได้ดีขึ้นก็ก่อนเข้าครับก็รู้สึกไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่ครับแต่พอเข้าไปแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนของตัวเองครับคือได้ฝึกตัวเองมากขึ้นครับตื่นทำวัดตอนเช้าครับก็มีทั้งทำได้ไม่ได้ครับที่จะฝึกก็คนเราครับมันก็ต้องมีฝึกมีฝืนกันบ้างครับมันก็ต้องอดทนมันก็ต้องฝืนตัวเองให้ตื่นแต่เช้ามาทำวัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้คือแต่ก่อนนี่ไม่เคยตื่นเช้าเลยทำวัดก็ลอยทำไม่อยากทำก็ฟังได้ประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรก็ลอยไปนอนแต่ว่าครั้งนี้มันก็ต้องตั้งใจฟังครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องหาอะไรดีๆให้กับชีวิตของตัวเองครับมันก็ได้ฝึกตัวนี้ครับเพื่อนๆโดยรวมก็คือมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างครับอย่างว่าเราไม่ใช่คนที่เก่งแบบจะดีทุกอย่างครับก็อย่างนั้นเขาก็สามารถฟังทำได้อยู่กับผู้ใหญ่ได้ก็ถึงแม้ว่าจะมีลอยบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ว่ากันครับเพราะมันเรายังเด็กอยู่นะครับความอดทนยังไม่สูงครับบันนะครับนี่ผู้ชายก็ถึงเขาจะอาจจะไม่อยากไปร่วมในบางกิจกรรมแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ไปนั่งทำวัดบ้างอาจจะฝืนบ้างแต่เขาก็ไปนั่งฟังทำพ่อท่านนั่งฟังธรรมสมณะองค์อื่นๆนะครับเขาก็มีความรับผิดชอบอยู่ครับก็ส่วนหนุ่มนะครับถึงจะมีตกหล่นๆบ้างแต่เขาก็ทำได้มากครับได้มากยังมีความพยายามที่จะไปแบบถ้าอยู่วัดเขาคงคิดจะลอยแล้วครับแต่เขามาอยู่นี่เขาเห็นว่าเขาพัฒนาได้มากกว่าก่อนเยอะเลยครับส่วนมอนนะครับถึงเขาจะตกหล่นไปเยอะพอสมควรนะครับแต่เขาก็ยังมีความพยายามที่จะฝึกจะปฏิบัติจะทำไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางมากเกินครับเขายังอุตส่าห์ที่จะทำตัวให้อยู่ในระบบจนจบคลายได้ขนาดนั้นเลยเหรออุตส่าห์เลยใช่ป่ะพี่ปานจะทำอะไรต่อครับจะไปหาสาวยังไม่ได้ถามเรื่องสาวแกเลยไปถามมันอยู่ว่าเจอสาวเป็นไงตันวิลล่าเคยได้แชมป์ยูฟ่าเพียบไหมล่ะได้เท่ากันกับเชลซีอ่ะทำไมแต่ตันวิลล่านะซึ่งถ้าผมทำตัวอย่างนี้แล้วได้เสื้อมานี่ครับโอ้โหถือว่าโคตรเทพเลยครับว่าชีวิตเราเกิดตายและถูกเผาไปพร้อมกับเปลวเพลิงควันไฟแล้วลอยล่องไปในอากาศมีอะไรบ้างที่เราเอาติดตัวไปได้ไม่มีเลยนอกจากผลของบุญและกรรมบาปของเราเท่านั้นวิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ทำให้พวกเรานั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้สภาวะความนึกคิดการกระทำเรียนรู้ทุกผัสสะที่สัมผัสที่มากระทบกับเราและทำความจางคลายด้วยวิชานี่แหละค่ะที่เราบอกว่าวิชาพุทธศาสนานี่แหละยากสุดๆ ส่วนผลสอบของหลักสูตรวิชาลัยบรรดาบดินทร์บุญนิยมพวกเราเองไม่ได้คาดหวังที่จะสอบได้หรอกค่ะถ้าหวังพวกเราก็คงสอบตกไปนานแล้วล่ะค่ะ